สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหนี้แผ่นดินผมวารินสัจเดลครับทุกวันอังคารในรายการหนี้แผ่นดินเรานำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเกือบ1ชั่วโมงเต็มนะครับในช่วงสุขภาพดีกับพรีมาทาง TNN 2 True Vision 8นะครับซึ่งออกอากาศครั้งแรกเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มและออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงของวันถัดไปนะครับพบกันทุกๆวันอังคารในช่วงสุขภาพดีกับพรีมานะครับสำหรับเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเคยพูดมาแล้วครั้งหนึ่งในรายการแต่ว่าครั้งนั้นเป็นมุมมองของผู้ที่เป็นแพทย์และข้าราชการนะครับนั่นก็คือเรื่องของงบประมาณแผ่นดินทางด้านของการสาธารณสุขครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับในภาวะการปัจจุบันที่ประชากรมีอายุยืนยาวนานมากขึ้นมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับด้วยวิทยาการหรือความก้าวหน้าทางการแพทย์รวมไปถึงระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของประเทศไทยที่ครอบคลุมทั้ง67ล้านคนและแบ่งออกเป็น3ระบบเพราะฉะนั้นแล้วการบริหารงบประมาณแผ่นดินด้านการสาธารณสุขนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้ที่สวมหมวกหลายใบเลยครับท่านเป็นทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยและบริหารโรงพยาบาลของรัฐมาแล้วและปัจจุบันนะครับยังเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาซึ่งก็เป็นผู้ที่ติดตามวิวัฒนาการของระบบสาธารณสุขไทยและระบบสุขภาพของไทยมาโดยตลอดนะครับปัจจุบันในตำแหน่งของการเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานะครับท่านมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการรายจ่ายงบประมาณประจำปี 53-54 และก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปี52ด้วยนะครับต้อนรับนายแพทย์เจตศิรัทธรานนท์ในรายการพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับท่านดูเรื่องของงบประมาณอย่างที่บอกกันนะฮะงบประมาณประจำปี 53-54 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปี 52 รวมกันแล้วเนี่ยก็3ปีแล้วนะครับท่านคงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับที่จะให้ความเห็นในเรื่องของสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลรัฐในปัจจุบันเนี่ยฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับในปีนี้นะฮะในปี53เนี่ยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เราดูแลโดยเฉพาะทางด้านงบประมาณเนี่ยก็พบว่ามันมีปัญหานะครับปัญหานี้ก็สะสมมานานตั้งแต่โรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่โครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าครับตั้งแต่ปี25 2544 45แล้วก็ไล่ลงมานะครับครับซึ่งปัญหานี้ก็สะสมเรื่อยๆมาจนถึงปีนี้และปีนี้เป็นปีที่เริ่มจะส่งภาวะวิกฤตที่ชัดเจนขึ้นนะครับส่งสัญญาณปัญหาเรื่องสภาวะการเงินการคลังครับครับเป็นปัญหาของการเงินตึงตัวหรือว่ายังไงฮะคือปัญหานี้เข้าขั้นวิกฤตเพียงใดแล้วก็กระจายไปในกลุ่มไหนเฉพาะเจาะจงไหมครับครับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่มก็จะมีโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์นะครับครับทีนี้ภาวะวิกฤตเนี่ยจะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของประชากรน้อยนะครับเพราะว่าการจัดสรรเงินของสปทช.ที่จัดสรรงบเมาจ่ายรายหัวให้เนี่ยนะครับโรงจังหวัดที่มีประชากรน้อยเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าจะได้เงินจะไปตามประชากรนะครับเพราะนั้นจังหวัดที่ได้เปรียบก็คือจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานนะครับซึ่งก็จะมีประชากรค่อนข้างมากตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยตัวของงบประมาณที่ลงไปเนี่ยหักเงินเดือนนะครับ 60% นะครับ 40% เนี่ยก็ตั้งฝากไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขตอนนี้งบประมาณที่ลงไปเนี่ยมารวมเงินเดือนด้วยเพราะฉะนั้นจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่มีข้าราชการอยู่มากก็จะมีต้นทุนมากเพราะนั้นเงินที่ถูกหักก็จะเหลือน้อยตรงนี้คือปัญหาแต่ว่าก็สะสมเรื่อยลงมาก็พยายามจะช่วยเหลือกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ช่วยเหลือกันให้อยู่รอดทั้งจังหวัดก็ให้เกลี่ยเงินกันในจังหวัดแต่ว่าในทางที่เป็นปัญหาก็คือว่าพอปัญหามันสะสมขึ้นถึงจุดหนึ่ง
มันก็จะแย่ไปพร้อมๆกันคือแทนที่ว่าโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งจะแย่นะครับมันจะแย่ไปพร้อมๆกันถ้ารัฐบาลจัดสรรไม่ดีหรือว่ามองปัญหาไม่ทะลุนะครับแล้วก็ยังมัวแต่ประหยัดงบประมาณอยู่ตรงนี้จะส่งผลร้ายในที่สุดครับครับกลับไปที่ต้นเหตุของปัญหาได้ไหมครับก่อนที่จะมาสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่ว่าสะสมมาเนี่ยมันผิดที่ตรงไหนครับผมวิธีการจัดสรรงบประมาณหรือว่ายังไงฮะอันที่หนึ่งงบประมาณที่จัดสรรลงมาเนี่ยจัดสรรให้ไม่พอนะครับดูจากกองทุนนะครับสุขภาพทั่วหน้านะครับที่เรียกว่างบของสปทช.เนี่ยปีนี้เนี่ยสปทช.ขอไป 140,000 ล้านบาทแต่ได้งบประมาณมาเพียง 129,000 กว่าล้านบาทครับนะครับทีนี้คิดเป็นต่อหัวของประชากรจากที่เสนอไปเนี่ย 2,918 บาทต่อหัวต่อคนแต่ว่าได้มาเพียง 2,546.48 บาทต่อหัวต่อคนจะเห็นได้ว่าไอ้ส่วนที่ขอไปกับส่วนที่ได้มาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนะครับแต่นี้พอมีปัญหาในเรื่องของงบที่ได้จากสำนักงบประมาณซึ่งก็ไปว่าสำนักงบประมาณไม่ได้เพราะว่าเขาจัดสรรให้ในลักษณะที่น้อยไว้ก่อนแล้วก็มาเติมเงินให้ทีหลังแต่ตรงนี้ส่งผลกระทบเพราะว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินไปในการจ่ายในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าประปาค่าตอบแทนแพทย์พยาบาลทันตแพทย์เภสัชแล้วก็บุคลากรอื่นๆในโรงพยาบาลนะครับแม้กระทั่งค่าทุกอย่างที่เป็นรายจ่ายของโรงพยาบาลจะต้องใช้เงินบำรุงทั้งหมดตอนนี้พอถ้าหากว่างบประมาณมาพอก็ไม่มีปัญหาถ้างบประมาณมาไม่พอก็ใช้เงินบำรุงทดลองไปครับตอนนี้เงินบำรุงจากอดีตมาจนถึงวันนี้เนี่ยมันเหลือทุกโรงพยาบาลรวมกันแล้วเนี่ย837โรงนะครับจากไตรมาส3เนี่ยเงินบำรุงเหลือกันทั้งหมดอยู่แค่ 8,877 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเหลืออยู่ประมาณ 3,001 โรงพยาบาลทั่วไปเหลือประมาณ 2,000 นะครับที่เหลือก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประมาณ 2,600 นะครับการที่เงินบำรุงเหลือแค่นั้นเนี่ยมันส่งสัญญาณเตือนแล้วฮะเพราะว่าเงินบำรุงของโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทมาก่อนเลยทั้ง3กลุ่มเลยทั้ง3กลุ่มมารวมกันนะครับแล้วก็ไตรมาส4ของปี53เนี่ยเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเนี่ยจะลดลงเชื่อว่าลดลงแล้วเราจะคอยดูตัวเลขครับครับเพราะอะไรฮะที่ว่าลดลงเงินบำรุงเพราะว่าเงินมาไม่พอนั่นคือประการที่หนึ่งเริ่มจากเงินที่ไม่พอตั้งแต่เริ่มแรกเลยประการที่สองพอไม่พอเนี่ยการจัดสรรลงไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆนะครับก็มีปัญหาเพราะว่าจัดสรรไปตามฐานประชากรไปตามจำนวนประชากรเมื่อไปตามจำนวนประชากรเนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่กำไรแล้วก็กลุ่มที่เหลือขาดทุนนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยกลุ่มที่ขาดทุนเนี่ยเพิ่มจาก191โรงในไตรมาส2ของปี53มาเพิ่มมาเป็น253โรงในไตรมาส3ของปี53แล้วจะเพิ่มมากขึ้นในไตรมาส4ของปี53นะครับจำนวนโรงพยาบาลที่ขาดทุนเริ่มมากขึ้นแต่จำนวนโรงพยาบาลที่ยังดีอยู่ก็จะเพิ่มการขาดทุนเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นถ้ารัฐไม่แก้เร่งแก้ไขมีการวิเคราะห์ไหมครับว่าสาเหตุของการขาดทุนนี่มาจากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าโรงพยาบาลมีต้นทุนในการดำเนินการมากขึ้นหรือว่าอะไรฮะเดี๋ยวขอโทษนิดหนึ่งคือผมพูดถึงว่าประเด็นที่หนึ่งเงินลงมาไม่พอประเด็นที่สองการจัดสรรลงไปมีปัญหาครับแล้วก็ประเด็นที่สามที่สำคัญมากก็คือว่าเดิมเนี่ยค่าเหมาจ่ายรายหัวที่รัฐจ่ายให้เนี่ยไม่พออยู่แล้วแต่ว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาไปได้เงินมาจากผู้ป่วยที่ข้ามเขตจ่ายให้แล้วก็ทางสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการครับซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่จะได้เงินมาช่วยชดเชยไอ้รายจ่ายไอ้ค่าใช้จ่ายรายหัวที่ไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเนี่ยถูกคุมเข้มเริ่มตั้งแต่ประมาณปี50นะครับครับเขาคุมเรื่องของผู้ป่วยในด้วยระบบที่เรียกว่า DRG คือ DRG ก็หมายถึงให้เป็นกลุ่มไม่ได้ให้ตามคนนะครับแต่ว่าคือคนสมมุติว่าคนป่วยด้วยไส้ติ่งก็ให้แค่นี้นะคิดง่ายๆนะครับเป็นกลุ่มโรคก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ
ในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลเนี่ยลดลงแต่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้รายได้ลดลงเช่นเดียวกันครับจากเดิมที่ไม่จำกัดครับเบิกได้หมดแล้วก็พอมาปีหลังเนี่ยนะครับผมจะให้ตัวเลขนะฮะตัวเลขของปี52กับปี53สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในปี52เนี่ยอยู่ที่ 61,300 ล้านบาทครับต่อฐานของข้าราชการและญาติเนี่ย 4.5 ล้านคนนะครับแต่ในปี53เนี่ยนะครับตัวเลขออกมาแล้วนะ 62,000 กว่าล้านบาทคือเพิ่มนิดเดียวไอ้การเพิ่มนิดเดียวเนี่ยมันมีปัญหาโยงไปถึงเรื่องของรายได้ของโรงพยาบาลที่เริ่มหยุดเพราะว่าเริ่มถูกคุมเข้มจากกรมบัญชีกลางไอ้อันนี้3ประการเนี่ยก็คือคสาเหตุครับนั่นคือสาเหตุนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาสนทนากับคุณหมอเจตกันต่อนะครับคุณหมอเจตศิรัทธรานนท์รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภานะครับว่าเมื่อทราบสาเหตุเช่นนี้แล้วนะครับมีอะไรเป็นข้อเสนอแนะในการที่จะรับมือกับเรื่องของงบประมาณแผ่นดินด้านการสาธารณสุขกันบ้างนะครับพักกันสักครู่นึงครับ